นะคะแล้ววานี่เมธปฏิที่ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งเมธปฏิเซค่ะก็เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดนาเฟตตำรวจสภ.อำเภอบันดังสตาย้ำว่าให้เร่งขยายผลนำผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะที่โรงพยาบาลบันดังสตาตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะพลโทสันติสกุลตนาคเมธปฏิเซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซก็ได้เข้าเยี่ยมและก็ติดตามอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ข่าวบอมบ์บริเวณหน้าอาคารเฟสตำรวจสภ.บันดังสตาซึ่งก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบันดังสตานะคะประกอบด้วยนายรอมือลีเจสนิอายุ64ปีนางสาวนำอ้อยเตะเฮมทองอายุ36ปีพร้อมกับบุตรชายค่ะก็คือเด็กชายอนาวินสุนทรกิจอายุ9เดือนเองค่ะ9เดือนเองโหน่าอินดูจังนอกจากนี้ค่ะเมธปฏิเซก็ยังได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของนางรอกิยะสารณะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะที่บ้านตันยงหมู่ที่2ตำบลบาเจาะอำเภอบันนังสตาพร้อมกับได้ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเมธปฏิเซเปิดเผยนะครับว่าการก่อเหตุรถยนต์รถเครื่องค่ะบอมเนี่ยเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับและทุกครั้งนี้นำมาถึงความสูญเสียเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ดังนั้นการดูแลพื้นที่ต้องเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาครับกำจับกำลังพลต้องมีสตินะต้องไม่ประมาทมีความตื่นตัวอยู่เสมอและก็ต้องพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเวียนย่ามกันเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในยังคงพยายามที่จะกระทำต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองและก็ประชาชนยืนยันนะครับด้านความมั่นคงทุกด้านมีความจำเป็นและก็ต้องคุมเข้มตลอดเวลาครับตรวจสอบบุคคลตรวจสอบย่านผ่านเข้าออกให้ละเอียดที่ต้วนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยในทุกๆมิติควบคู่กับการปรับเปลี่ยนเป็นด้านอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนครับเน้นย้ำว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นให้นำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความเชื่อมั่นนำความสงบสุขคืนสู่พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่จะกระทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทางการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานการบังคับจ่ายกฎหมายนะครับและการสร้างความเข้าใจต่อครอบครัวของผู้กระทำความผิดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากเบาไปหานักตามสิทธิมนุษยชนนั่นเองครับในการติดตามเจ้าหน้าที่ก็จะทำอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือเยียวยาก็เต็มที่โดยมั่นกันมันนะครับเพื่อที่จะให้อยู่บนพื้นฐานของรักสิทธิมนุษยชนเนาะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ยังถือว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดที่แต่ถ้ามีการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าทำผิดจริงก็คือผู้กระทำความผิดนั่นเองครับถูกต้องค่ะ